2คนมีของจะมาแกะแล้วก็รีวิวให้ดูกันอีกแล้วใช่นั่นก็คือเซตเครื่องเขียนค่ะอันนี้จะเป็นแบบกล่องสุ่มนะครับใช่แล้วพ่อก็สั่งมาทั้งหมด5กล่องเพราะว่ากล่องนึงราคา55บาทปกติแบบเราแกะกล่องสุ่มมันหลักร้อยขึ้นนะตอน1ชิ้นอะใช่แต่ว่ารอบนี้เอามา5กล่องเลยเพราะว่าราคามันหลัก10ไงใช่ก็อยากรู้นะคะว่าของที่เราจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างใช่แล้วมันจะซ้ำกันไหมหรือว่าคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่ามารอดูกันทุกวันนี้นะคำว่ากล่องสุ่มเนี่ยมันยามยากมากเลยอันนี้มันเหมือนอะไรเนี่ยมันไม่เข้าแหวนกล่องไม่จริงๆอ่ะมันควรจะอยู่ในกล่องไหมพ่ออย่าจับผิดสีเดี๋ยวแม่ค้าอยู่ยากนั่นแหละโอเคไม่ในความรู้สึกพ่ออยากเป็นกล่องส่งไงที่มาเป็นกล่องเป็นกล่องเออไม่ใช่เป็นซองแบบเนี้ยใช่แต่รู้แหละข้างในมันเป็นกล่องอีกทีนึงแต่ในความรู้สึกเราอ่ะเฮ้ยเราแกะกล่องสุ่มเว้ยต้องรีเควสเขาแบบหมายเหตุขอแบบกล่องนะครับไม่เอาซองเงี้ยเออนั่นแหละก็คงต้องเป็นงั้นแต่ตอนเนี้ยฟิล์มอยากรู้แล้วว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงใช่เพราะกล่องละ55บาทนะเออแล้วมันจะตรงปกกับตอนที่เรากดสั่งมาไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมนะเราก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องกล่องสุ่มเครื่องเขียนอะไรเงี้ยเยอะหน่อยนะครับอุ้ยจะอยากรู้ข้างในมันจะมีพวกแบบกระเป๋าปากกาให้หนูไหมอุ้ยน่ารักกล่องน่ารักอย่างนี้เปลี่ยนก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ใช่กล่องสุ่มแบบควรใส่กล่องแล้วอย่างเงี้ยน่ารักละไม่มันเป็นเหมือนกล่องทิชชู่เลยมันเหมือนกล่องที่เราแกะไปเมื่อ EP ก่อนที่เป็นกล่องที่สองทรงเหมือนปะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอยู่คลิปนึงพ่อให้น้องฟิวออกรีวิวแต่เราไม่ตัดคลิปนะพูดได้เหรอคะพูดได้น้องฟิวพูดหน่อยก็คือใช่ไหมน้องฟิวอ่ะพ่อบอกว่าพ่อสั่งมาเป็นเขาบอกว่าเป็นกล่องสุ่มเครื่องเขียนเหมือนกันเหมือนเป็นเซตละ140พ่อซื้อมาประมาณ4เซต560อยากให้ฟิวออกมีสุ่มแบบว่า4เซตคนเดียวเลยเออเนี่ยแบบเฮ้ยมันน่าจะอลังการงานสร้างแล้วคือกล่องอ่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกล่องขนาดแบบเหมือนกระดาษ A4 อ่ะแพ็คนึงอ่ะก็ประมาณนั้นใช่มั้ยแล้วพอแกะมาอุ๊ยมันต้องเยอะมากแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเปิดออกมาแค่เนี่ยแบบเนี้ยมีทั้งหมด4เซตแบบนี้เลยใช่เนี่ยเซตนึงได้3ชิ้นแบบเนี้ยใช่ก็คือเปิดออกมาคือเขาใส่รวมกันไปเลยก็แบบเฮ้ยมันก็น่าจะดูเยอะมันน่าจะแบบอะไรหลากหลายอะไรงี้ใช่มั้ยนี่พ่อหยิบมาให้ดูแล้วคือฟิวอ่ะยืนซับผ้าอยู่ข้างหลังใช่ป่ะแล้วฟิวไม่รู้สึกว่าฟิวอ่ะเสียงในคลิปดูตื่นเต้นนะคือเสียงมันแบบแอบเอ่ยเฉื่อยคือเปิดมาทำไมเออตอนแรกก็นึกว่าของมันซ้ำก็อาจจะแบบอยากให้เราใช้หลายๆอันพอเปิดมาแล้วก็ดูเอ้าทำไมมันซ้ำเหมือนกันหมดเลยที่ไหนได้มันเป็นเซตทุกคนเซต140ได้3อย่างแพงอ่ะใช่แล้วคือหมด150รวมๆกันแล้วหนูให้ไม่เกิน200อันนี้คือของเจ้าอื่นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้โกงแต่เขาก็มีของมาให้แต่คำว่ากล่องสุ่มอ่ะกล่องสุ่มอ่ะมันไม่ควรจะเหมือนกันนะคือกล่องสุ่มเปิดมาได้อยู่3อย่างแล้วประเด็นคือถ้าเขาเห็นว่าที่อยู่เดียวกันสั่งเป็นสุ่มแบบเขาควรจะเปลี่ยนให้ถ้าเปลี่ยนก็คือจะไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่แต่นั่นแหละมันสุ่มเราเลือกได้ที่ไหนช่างเถอะใช่ซองพักกล่องแบบนี้5กล่องเหมือนกันหมดเลยอันนี้จะพูดคือกลัวอยู่อันนี้ดักทางไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก่อนใช่ถ้าเหมือนกันก็นั่นเลยค่ะเราจะไม่ลงคลิปงานให้ฟิวเก็บไว้แกะไหมเก็บไว้ให้หนูหน่อยเออไปสองกล่องเอาไปสองกล่องเลือกดิเลือกกล่องได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเรามาแกะในคลิปนี้3กล่องโอเคส่วนอีก2กล่องให้ฟิวไปแกะช่องฟิวถ้าเราแกะ3กล่องนี้แล้วแป้งอะกล่องนี้หนูจะไม่แกะถ้ามันแป้งนะแต่หนูว่ากล่องเนี้ยมันน่าจะแฮปปี้แหละเขาเขียนไว้แฮปปี้เนี่ยเอ้ยแต่เขาอุตส่าห์ลงทุนดีไซน์มาแบบนี้ข้างในจะเหมือนกันเปล่าเฮ้ยน้ำหนักมันใกล้เคียงสำหรับพิธีนี้เดี๋ยวแกะไป3กล่องส่วนอีก2กล่องน้องฟิวบอกว่าขอไปแก้ตัวในช่องน้องฟิวนะหลังจากที่แกะมากล่องสุ่ม5อันเหมือนกันทุกอันเลยจ้าเดี๋ยวพี่แกะอุ้ยเนี่ยคือเนี่ยน่ารักนะกระปุกกระปิกอยู่เฮ้ยดีไซน์เขาดีนะคนจีนทำใช่ถ้าสมมติมันแบบมันซ้ำกันก็ไม่เคืองเพราะแพ็กเกจอะมันสวยแต่ว่าอันก่อนอะเขาห่อบับเบิ้ลมาเห็นของข้างในหมดเลยไม่รู้เลยนั่นแหละค่ะมาถ้าอยากดูคลิปนั้นไปดูช่องฟิวไปดูอีกเดี๋ยวเราไปดูกล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยเหมือนกล่องเวลาเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงอะเฮ้ยคืออะไรอ่ะมีอะไรบ้างคะน้องฟิวอย่างแรกเป็นสติกเกอร์ก็จะเป็นซองแบบนี้เลยนะคะทุกคนลายข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้น่ารักอ่ะต่อมานะคะเหมือนจะเป็นเทปอุ้ยเป็นเทปแบบนี้นะคะทุกคนเป็นลายไอติมขนมหวานอะไรงี้ใช่ถ้าพี่มองในมุมแบบผิวเผินตอนนี้มองผ่านๆนะ55บาทพี่มองว่าคุ้มละใช่ต่อมานะคะเป็นปากกาลบได้นี่ก็คือที่ลบก็จะอยู่ข้างล่างนะคะมันเขียนหน้าพี่ฟิล์มด้วยลบได้ป่ะไม่มันเขียนใส่กระดาษสิไม่มีกระดาษโอเคไม่เป็นไรฟิล์มทำหน้าอะไรไม่ทันอุ๊ยอะไรฮะถุงน้ำร้อนเฮ้ยไหนขอดูหน่อยเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะอยากแกะออกมาดูก่อนไม่ใช่น้ำกินนะลูกไม่ถุงน้ำร้อนอ๋อครบท้องเหรอใช่ประจำเดือนปวดท้องมากอุ๊ยอันนี้น่ารักนะเนี่ยเล็กๆพกไปโรงเรียนเนี่ย
เออนะเพราะมันแบบไม่ต้องใหญ่ก็อันเล็กๆประกบหน้าเพื่อแบบโดนต่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกล่องนี้เท่าไหร่นะ55บาทอุ้ยคุ้มแล้วก็ดูโอเคกล่องเมื่อกี้เยอะเลยที่ฟิวโชว์อ่ะนี่แต่หวังว่าคงจะไม่เหมือนกันทั้งหมด5กล่องใช่แต่ตอนแรกนึกว่าอันนี้มันเป็นแมสก็น่ารักดีนะมาดูต่อดูต่อต่อมานะคะอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ใส่คอนแทคเลนส์มั้ยสแตมป์หมอตัวปั๊มฮะลิปมันป่ะใช่อันนี้แหละเป็นลิปมันแล้วก็มีเป็นเข็มกลัดเข็มกลัดน่ารักลายน้องหมีป่ะหัวน้องหมีเป็นลายสกอตเอาไว้ที่กระเป๋าแล้วก็สุดท้ายมาดูคืออะไรอ่ะแกดูแล้วอยากรู้เดี๋ยวดูก่อนคืออะไรอ่ะน่าจะเอาไว้แบบตั้งโต๊ะอย่างเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนโอเคค่ะน่าจะตั้งโต๊ะอย่างเดียวนะตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยหนูว่าน้องน่าจะทำมันไม่ได้ของตรงแต่งโต๊ะเฉยๆนั่นแหละนี่คือได้อยู่ได้อยู่คุ้มคุ้ม55บาทตีเป็นเงินก่อนอันนี้สัก10บาทไป10บาทอันนี้สัก20ละกันนะถ้าน้องแบบยังเป็นก้อนดีๆก็20อันนี้ก็ให้อีกสัก30ไปโอ้ยนี่คือตีเอาถูกๆกันเลยนะใช่ก็60แล้วอันนี้ก็อีกสัก10บาทไปก็70 80 90 100 100เนี่ยกำไรทุกคนกำไร45บาทจริงใช่อ้าวหนูไม่คุ้มไม่รวมกล่องแพ็คเกจเขาอีกนะที่เขาลงทุนอีกเนี่ยกล่องนี้ขายเลย50บาทขายคุณ5บาทได้ไหมนะถือว่าเราแก่มาแล้วใช่ใช่แล้วค่าส่งอีกอ่ะอ้าวค่าส่งก็เบาๆนะคะรอเล่นไม่รอเล่นรอเล่นนะมากล่องแรกของฟิลถือว่าคุ้มนะครับมาเดี๋ยวมาลุ้นของพี่ฟิลแต่มันจะเหมือนกันหรือเปล่าเออลุ้นตรงเนี้ยแหละเหมือนกันแต่แค่คนละสีคนละลายก็คล้ายๆอันนั้นแหละก็คนละสีคนละลายเอ้ยแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาฟิวว่าอันนี้มันโอเคกว่ามันดูไม่หลอกอันนี้อะไรก่อนสติกเกอร์แล้วก็มีตัวนี้เหมือนน้องฟิวเลยแต่ว่าเป็นสีชมพูหน้าผู้หญิงแล้วก็มีที่ประคบท้องแกะเลยเขินจังเสียงเริ่มเหมยอ่ะเขินจังเลยอันที่สองอันแกะเลยก็ได้นะไม่ต้องให้หนูได้เฮ้ยจัดมาเหมือนกันนะฟิวมีเทปด้วยแล้วก็ปากกาคนละแบบนะอันนี้มันลบไม่ได้นะของหนูอันนี้อันนี้โทนชมพูเอ้ยอันนี้เหมือนกันเลยฟิวอย่าลืมลอกสติกเกอร์ออกนะคะทุกคนอันนี้อันนี้จะละลายแรงมากมันตึงเลยอ่ะตึงเปียไม่เป็นไรเดี๋ยวของเราเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะแถมไปกับคนที่ซื้อเคสไหมเคสโทรศัพท์เราเออได้เนาะใครที่แถมได้ก็จะแถมละลายไม่นะไม่ละลายละลายอันนี้ก็ละลายลิปมันเฮ้ยอย่างนี้ต้องแกะให้หมดแล้วเออเดี๋ยวเราไปทำเป็นของแถมมาก็พี่เบมเรามีขายเคสโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมใช่ร้านคอมมีอะไรนะคอมมี FF Shop เนี่ยลืมร้านตัวเองไม่ใช่เจ้าของร้านแล้วเนี่ยอ่ะลิงก์ขึ้นมาสั่งได้ที่ไหนบ้างเคสโทรศัพท์สั่งได้ที่ IG แล้วก็ TikTok แล้วก็ LINE @อ่ะโอเคตามนี้เลยนะครับค่ะมางั้นเดี๋ยว5กล่องแกะให้หมดเลยดีกว่ามันลุ้นกันว่าสีมันจะซ้ำแล้วลายไหนจะซ้ำกันบ้างอุ้ยอุตส่าห์คาดหวังกะแบบ5กล่องยังไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ถ้าสั่งกล่องสุ่มแบบนี้ต้องใส่ต้องสั่งแค่กล่องเดียวแล้วใช่ซื้อหลายกล่องมันก็นั่นแหละก็ลืมไปแล้วอ่ะเสียดายเสียเงินนิดนึงใช่หมดเป็นพันเลยนะใช่แต่ว่าอันนี้มันเท่าไหร่นะ275บาทก็ไม่เท่าอันหนูค่ะเลยก็ถือว่าเอามาสุ่มเล่นๆขำๆแล้วเอามาเป็นของแถมให้ลูกค้าถ้าเกิดน้องๆดูอยู่แล้วสั่งกล่องสุ่มหน้าตาแบบนี้นะก็อย่าสั่งหลายกล่องนะครับใช่เพราะเราลองมาแล้วแต่ฟิล์มเชื่อว่าบางคนที่สั่งหลายกล่องเพราะว่าเขาไอ้นี่กับราคาค่าส่งไงจะได้คุ้มมากล่องที่3ก่อนเลยกล่องที่3กล่องที่3ปากกาคนละ4ป้าน่ะเอาอันนี้ลายเดิมนี่ดูปากกาปากกาคนละสีแต่ว่าถุงน้ำร้อนอุ้ยฟิวอันนี้เราได้เปลี่ยนไปเทปแตกต่างมานิดนึงอันนี้สีเหลืองรูปน้องเป็ดปกติเป็นสีอะไรชมพูอ่ะแล้วก็ถุงใส่น้ำร้อนเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวแบ่งแยกเลยดีกว่าปากกาอุ้ยอันนี้รอบนี้ได้มาตั้งสองคันอุ้ยใจดีแล้วก็เดี๋ยวแบ่งถุงน้ำร้อนอ่ะฟิวครบโรงเรียนหมดเลยนะถ้าได้ถุงน้ำร้อนห้าอันเอาไปแบ่งเพื่อนนะไอ้ฟิล์มอันนี้ก็คือของซ้ำอะประมาณนี้ละใช่ต่อไปก็คือแกค่ะต่อมากล่องนี้นะคะทุกคนกล่องที่เท่าไหร่คะพี่ฟิล์มกล่องที่สี่ชึบป้าตายแล้วเสียใจยังไงอ่ะเปิดมานะคะจะเป็นถุงน้ำร้อนลายเดิมของสี่ลายเดิมอะลายดิสี่ต่อมาสติกเกอร์สติกเกอร์ไม่ซ้ำนะสติกเกอร์สีฟ้าเป็นลายน้องแมวขาวนะคะทุกคนถูกใจวางไว้
แล้วก็มีเป็นเทปสีเขียวเฮ้ยอะโวคาโดป่ะใช่แล้วอะโวคาโดวางไปแล้วก็จะมีเป็นปากกานะคะสีชมพูอันนี้เรามีแล้วต่อมานะคะอุ้ยอันนี้แหละ3อันแล้วฟรีของแต่งโตเนี่ยสีชมพูก็เดี๋ยวเราไปแถมลูกค้าไงอันพวกนี้ก็อาจจะไปแถมใช่ต่อมานะคะมีเข็มกลัดลาสกอตเหมือนเดิมแล้วก็อุ้ยอันนี้ไม่ซ้ำลิปมันสีขาวนี่ก็ไม่ใช่เข้ามาเป็นภาษาจีนไหนพี่ฟิล์มดูซิละลายไหมนี่แกะดูซิละลายไหมต้องแกะด้วยเหรอใช่เฮ้ยสั่นเลยค่ะสั่นเลยอ่ะนี่ใจอ่ะงี้ตอนเก็บต้องเคยๆนะเดี๋ยวไปดูมือสั่นมือสั่นตอนเก็บดีใจอ่ะละลายทั้ง3อันอันนี้อาจจะไม่ละลายนะฟิล์มแกะไปแล้วก่อนมากล่องสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหรือว่าเหมือนเดิมนะครับโอ้เพียงมาค่ะกูสาบนคลิปก่อนหน้านี้นะว่าคลิปนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็เหมือนกันเลยคลิปนี้ก็ดีกว่าไงมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว้ายตายเขินจังเอ้ยสติกเกอร์ซ้ำเลยสติกเกอร์อะไรน้องมีเดี๋ยวเอาไปติดหน้าพัสดุละกันถ้าถามพ่อนะเขาไม่ควรจัดของแบบนี้นะสำหรับคำว่ากล่องสุ่มเนาะแต่ฟิล์มมองว่าถ้ามันในราคาเนี้ยเขาอาจจะขายเป็นพวกตามหน้าร้านมากกว่าแล้วคนอาจจะแบบกล่องเดียวอะไรเงี้ยต่อมาเป็นอันนี้นะคะลิปมันนี่แหละนะดูละลายไปอันนี้น่ารู้สุดหลายอย่างเลยละลายหรือไม่ละลายแผนก QC เช็คของต่อมานะคะประกาศเหลืองอีกแห้งนึงแล้วก็อันนี้5อันจริงๆได้ค่ะทุกคนถึงแต่อันนี้ฟิล์มว่ามันดูคุ้มนะมันดูน่าใช้อ่ะมันยังเก็บพวกน้ำนมอะไรอย่างงี้ได้แต่อันนี้ไม่ซ้ำเปลี่ยนสีแล้วฟิล์มเฮ้ยสีเขียวโหสีเขียวมา 4-5 อันแล้วทุกคนนี่ฟิล์มอันนี้ก็ไม่ละลายนะโอ้ยดีใจจังต่อมานะคะอย่างสุดท้ายเป็นเทปอะโวคาโดขำนั่นแหละอะไรเอาไปแถมลูกค้าขำๆน่ารักน่ารักกรุบน่ารักกริบจริงโอ้ยแต่อันนี้คิดว่าคุ้มไหมหนูว่าอันเนี้ยยังได้เยอะกว่ากล่องนู้นอันเนี้ยมา275บาทก็ได้เยอะกว่าอันนั้นมันเซตละ3ชิ้นใช่แต่ในราคาที่ต่างกันไงก็เดี๋ยวเอามาถามลูกค้าให้หมดเลยแต่หนูว่าอันเนี้ยถ้ามันเซตละ55บาทก็ยังเจ็บใจน้อยกว่าโอเคนะตอนเปิดคลิปอ่ะก็ไปเอากล่องอีกร้านนึงมาดูเราก็นึกว่าเอ้ยอีก5กล่องเราคงไม่โดนแบบนั้นผลสุดท้ายแล้วก็โดนเหมือนกันแต่มันไม่ได้แบบเหมือนกันทุกอันไงแบบอย่างไรสติกเกอร์ก็เปลี่ยนลายนิดๆหน่อยๆนะใช่ในราคานี้ด้วยในราคา55บาทก็ถือว่าคุ้มกว่าใช่เพราะของมันได้หลากหลายด้วยเสียงทำไมต้องอ่อยอ่ะก็เหมือนในนี่เลยอ่ะบอกใจตัวเองฟิล์มไม่ได้แกะกล่องหนูไม่เข้าใจความรู้สึกหนูหรอกแล้วรู้ป้าอยู่คนเดียวแล้วแบบจะพูดอะไรดีเนาะใช่แล้วคือตอนแรกอ่ะหนูเดินเข้าเดินออกแล้วฟิล์มแบบจริงจังกับคลิปนั้นมากเลยนะว่าแบบเดี๋ยวเสียงมันเข้าพี่ฟิล์มรีบทำนู่นทำนี่เสร็จสิหนูจะถ่ายคลิปสุดท้ายเป็นไงล่ะนั่นแหละก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าหนูก็นั่งแกะตรงเนี้ยแบบแกะไว160แบบเฮ้ยอะไรกันไปดูคลิปนี้ที่ช่องลูกฟิวได้เลยนะครับว่าต้องขนาดไหนแล้วก็อยากแนะนำน้องๆนะครับว่าเดี๋ยวนี้กล่องสุ่มอ่ะบางเจ้าก็ดีบางเจ้าก็ประมาณนี้แหละแต่ก็คือเราอ่ะที่ซื้อมาเยอะๆเนี่ยอยากให้มีความรู้สึกว่ามันหลากหลายไม่ใช่ซื้อมา1กล่อง59บาทแล้วแกะกล่องเดียวคือมันไม่ว้าวอ่ะใช่มั้ยคือเราต้องมานั่งคอมเมนต์ด้วยนิดนึงเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาซื้อกล่องสุ่มหรือสั่งกล่องสุ่มก็ระวังกันนิดนึงนะครับคือเขาไม่ได้โกงนะแต่แค่เขาใส่ของมาแล้วแบบมันไม่หลากหลายเฉยๆใช่ก็ฝากไปถึงคนที่ทํากล่องสุ่มขายด้วยนะคือเขาไม่ได้โกงนะครับแล้วก็เขาส่งของให้เราจริงแต่แบบน่าจะคล้ายเราหน่อยอ่ะเราซื้อ5กล่องทำไมต้องมาเหมือนกันหมดทั้ง5กล่องเลยเนี่ยอยากให้มองในมุมคนซื้อที่แบบเอ้ยเอาไปใช้จริงแล้วแบบเอ้ยมันได้เหมือนกันหมดอ่ะได้ครับผมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเราแกะกล่องสุ่มทั้งหมด5กล่องนะได้ของเหมือนกันเลย5กล่องเหมือนกันแบบเป๊ะแต่แค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองใช่อ่ะโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากให้พวกเรานะแกะกล่องสุ่มอะไรอีกก็คอมเมนต์กันไว้นะครับค่ะเดี๋ยวคลิปก่อนหน้านี้มีคอมเมนต์กันเยอะนะไอ้กล่องสุ่มเสื้อผ้ากล่องสุ่มเครื่องสำอางเลยไม่เคยแกะกล่องสุ่มเครื่องสำอางเลยเดี๋ยวพ่อสั่งมาให้หรือพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไปหามาแล้วอยากได้ก็สั่งมาเดี๋ยวพ่อจัดการให้นะครับกล่องสุ่มดีออไม่พ่อจ่ายงบ300จะได้ถุงผ้าได้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย